มทำไมใจร้ายจังวะอุดหนุนน้องเขาแค่5บาท10บาทเองแกนี่ไม่ได้เรื่องเฮ้ยคิดมากนะแต่เขาก็ขายคนอื่นได้คิดอะไรเยอะแยะจัดร้านเสร็จแล้วลูกค้าจะมาเมื่อไหร่นะไปพวกเรากินข้าวร้านพี่เดือนกันดีกว่าไปเฮียพี่ไปสวัสดีค่ะพี่เดือนเอาผัดกะเพรา3จานนะคะนั่งรอเลยค่ะได้ค่ะรอแป๊บนึงนะจัดร้านเสร็จก็มีลูกค้ามาเลยขายดีแน่ๆวันนี้วันนี้เหนื่อยมากเลยเจ้านายแบบที่บ่นอ่ะบ่นมากมากไม่รู้บ่นอะไรนะคะเหนื่อยอะไรพี่เห็นเล่นแต่เป๊ปุ๊บเออใช่ทำไมพูดงี้อ่ะเดี๋ยวคนรู้ป่ะหอมจังเลยอ่ะพี่เดือนเร็วๆหน่อยนะคะบีหิวมากเลยค่ะได้จ้ะน้องบีรอแป๊บนึงนะคะตอนงานยังไม่เสร็จเลยพี่เริ่มหิวเนี่ยเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าพี่ป่ะได้ร้านเดิมนะเจ๊เดือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหน่าทานจังเลยเจ๊เดือนวันนี้สั่งอะไรดีจ๊ะเอาเหมือนเดิมเลยครับข้าวผัดนะ2จานเลยนะจัดไปครับรอสักครู่ครับผมช่วงนี้งานก็เยอะทําโอทุกวันเลยใช่ของผมก็ยังไม่เสร็จเลยพี่เหนื่อยมากเลยเนี่ยช่วงเนี้ยกว่าจะได้กลับบ้านเนี่ยไม่รู้จะทันฝนตกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกินข้าวก่อนละกันเราอ่ะอยากให้ชิมกันอย่างได้จ้ะน้องบีขอบคุณครับอาหารให้อร่อยนะโอ้โหน่าทานมากเลยอ่ะพี่เดือนไวๆหน่อยนะคะอาจารย์ต้องรีบกลับไปทำงานค่ะใช่ค่ะพี่เดือนรอแป๊บเดียวผัดแป๊บเดียวเองค่ะอร่อยจังเลยอ่ะเดี๋ยวข้าวร้านพี่เดือนเนี่ยจีนหลังต้องมาบ่อยๆซะแล้วอร่อยนะครับดีมากเห็นด้วยเห็นด้วยช่วยอุดหนุนคนพิการหูหนวกเป็นใบ้ได้ค่ะหนังยางหูละ5บาทขอบคุณค่ะที่อุดหนุนหนูหนูไปขายข้างในก่อนนะเดี๋ยวป้าช่วยอุดหนุนป้าทำกับข้าวก่อนเนี่ยเขาหูหนวกเป็นใบ้ด้วยนะน่าสงสารอ่ะเออไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยหลอกลวงเยอะแยะตามงานวัดไม่เห็นหรอบอกเป็นใบ้เป็นใบ้สุดท้ายที่ไหนไปเต้นอยู่ลานเบียร์อย่าไปเชื่อไปไม่เอาไม่เอาน้องเกมทำไมใจร้ายจังวะอุดหนุนน้องเขาแค่5บาท10บาทเองแกนี่ไม่ได้เรื่องเฮ้ยคิดมากนะแต่เขาก็ขายคนอื่นได้คิดอะไรเยอะแยะเอาไงพี่ตาลช่วยอุดหนุนคนพิการหูหนวกเป็นใบ้ด้วยค่ะหนังยางถุงละ5บาทขอบคุณค่ะที่อุดหนุนหนูน้องเขามาขายหนังยางนะเจนน่าสงสารน้องเขาเนาะสวัสดีพี่ตาลผมก็เคยเจอนะมาหลอกขายของพวกนี้บอกว่าท้องใช่ไหมแต่ที่ไหนได้อ้วนพี่ใช่เหรอเจนใช่ดิพี่ก็คนที่มาขายอ่ะเพื่อนผมเองเอ้ามันหลอกเขาไปทั่วดูดิพี่หน้าตาก็ดีมาหลอกเราว่าหูหนวกเป็นใบ้ผมไม่เชื่อหรอกก็แล้วแต่พี่ตานะจะซื้อไม่ซื้อก็ตามใจพี่เลยงั้นพี่ไม่เอาดีกว่าเนาะขาวผัดได้แล้วจ้าอุ้ยน่ากินมากเลยทานให้อร่อยนะจ๊ะครับเจ๊ของครับมาป้าช่วยอุ่นหนูสองห่อนะลูกเอาสีนี้ห่อหนึ่งแล้วก็อันนี้ห่อหนึ่งสองห่อนะป้าให้ร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนเอาไปทานข้าวกันนะลูกต้องทอนให้หมดเลยThank you.
เป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับพี่เดือนบีถามหน่อยสิคะน้องสองคนเมื่อกี้เขาเป็นใบ้หูหนวกจริงเหรอคะจริงสิบีน้องสองคนเนี้ยไม่มีพ่อแม่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เองแล้วอีกอย่างนะเขาเป็นใบ้แล้วก็หูหนวกมาตั้งแต่เด็กแล้วจ้าจริงเหรอคะพี่เดือนใช่บีน่าสงสารน้องเขามากเลยอ่ะเราไม่น่าปฏิเสธน้องเขาอ่ะเห็นไหมเกมน้องเขาอ่ะหูหนวกเป็นใบ้จริงๆไม่ใช่มิจฉาชีพเหมือนที่เธอบอกอ่ะแล้วใครจะไปรู้เล่าถ้ารู้อ่ะก็ช่วยน้องเขาซื้อไปแล้วเห็นไหมเกมน้องเขาอ่ะน่าสงสารจริงๆที่จริงอ่ะ5 บาท 10 บาทก็ควรช่วยเหลือกันนะน้องเขาอ่ะก็ไม่ได้มาขอฟรีนะเขาก็ของมาขายต่อไปถ้าน้องเขามาขายเราก็ช่วยน้องเขาซื้อกันแล้วกันเจนเมื่อกี้ได้ยินพี่เดือนพูดหรือเปล่าอ่ะว่าน้องเขาอ่ะเป็นใบ้แล้วก็หูหนวกจริงๆด้วยได้ยินพี่น่าสงสารน้องเขามากเลยเราไม่อุดหนุนเขาเลยอ่ะผมก็คิดว่าน้องเขาหลอกลูกหญิงน่าช่วยน้องเขานะใช่5 บาท 10 บาทเนาะน้องเขาไม่ได้มาขอฟรีอ่ะพี่ก็ดีกว่าเขามาขอฟรีอ่ะนะใช่พี่เดือนน้องสองคนเมื่อกี้เขามาร้านพี่บ่อยหรือเปล่าเขามาทุกวันแหละตาลเมื่อกี้เราสองคนอ่ะเข้าใจน้องเขาผิดเลยไม่ได้อุดหนุนน้องเขาไปเลยใช่ผมอ่ะก็นึกว่าน้องเขาหลอกเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องเข้ามานะก็อุดหนุนน้องเขาสิก็ดีเหมือนกันนะพี่ตาลเราก็มาร้านพี่เดือนเขาประจำอยู่แล้วด้วยใช่เดี๋ยวถ้าเราเห็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะช่วยเขาซื้อนะค่ะได้จ้าตาลเจนน้องเขาก็หูหนวกตาบอดจริงๆไหนบอกว่าน้องเขาเป็นมิจฉาชีพไงหูหนวกเป็นใบ้เดี๋ยวตาไม่บอดพูดผิดขอโทษขอโทษใบ้ 5 4 3 2 action แล้วใครจะไปรู้ล่ะถ้ารู้อย่างนั้นอ่ะก็ซวยก็ซวยตุ้ยเรื่องนี้ตุ้ยเขาหน้าเดี๋ยวเราจะช่วยน้องเขาอ่ะสัก2 ห่อเนาะเจนเนาะสัก2 ห่อจะบอกว่าดีเลยเมื่อกี้ยาไปไงให้ผมไหมฝั่งนี้เลยต่อเลย